นี่มึงกล้าแกล้งโง่ใส่กูอ่ะนี่ที่มึงติดกูไว้เมื่อไหร่จะคืนมึงบอกว่าสิ้นเดือนไม่ใช่หรอแต่นี่ผ่านมา2อาทิตย์ละไหนละเงินคือผมยังไม่มีคำไงผมขอเวลาอีกสักนิดได้ไหมครับขอเวลาเหรอนี่นี่มึงนี่ผับกูมาหลายรอบแล้วไหมนี่มึงคิดว่ากูคุยง่ายมากใช่ไหมฮะกูว่ามึงเนี่ยคงอยากจะไปดำน้ำในบ่อปลากูแล้วสินะเฮ้ยจงอัดจัดการดิเสียครับเสียครับผมขอร้องครับเสียให้โอกาสผมหน่อยนะครับผมขอเวลาอีกต้อง2-3วันนะครับผมจะหายมาครึ่งแก้เลย3วันนะวันนะมึงคิดว่ากูจะเชื่อมึงอยู่อีกเหรอมึงพูดแบบนี้ไปกี่ครั้งละวันนี้กูมาหามึงถึงที่บ้านมึงจะให้กูกลับบ้านไปมือเปล่าอ่ะเหรอหรือว่าเสียเอาเมียผมไปก็ได้นะครับเมียผมเจ๋งมากเลยนะครับนี่มึงดูถูกกูเหรอคนแบบกูเนี่ยผู้หญิงแบบไหนวะกูยังไม่เคยเจอเจียครับผมขอร้องแล้วครับเจียเอาเมียผมไปขัดดอกกันก็ได้นะครับผมขอเวลาอีก2-3วันอ่ะนิดฮัลโหลฮะโอเคเดี๋ยวกูจะรีบไปตอนนี้แหละวันนี้กูมีธุระด่วนไว้กูมาหามึงใหม่ตรงอัดกับซื้อข้าวแล้วมึงคิดจะแอบเบโก้มึงจำไว้เลยนะถ้ามึงคิดจะดีกูแล้วก็มึงเจอดีแน่ไปเตรียมกับข้าวให้กูได้แล้วไปกูเฮลผมกลับมาแล้วครับแม่แม่เป็นอะไรมากไหมครับผมได้ข่าวว่าแม่เป็นลมแม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับแม่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะลูกแม่ทำกับข้าวของปวดของลูกไว้เราไปกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวแม่ค่อยเล่าให้ฟังครับแม่ปล่อยพี่ตาลเอามาเอามานี่พี่ตาลอย่าทำแบบนี้เลยนะพี่นี่มันเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของหนูแล้วนะพี่อย่าเอาไปเลยนะพี่ตาลกูบอกให้ปล่อยไงพี่ตาลพี่
พี่เลิกเล่นเถอะนะพี่บ้านเราไม่มีข้าวจะกินแล้วนะพี่ปล่อยปล่อยบ้านนี้กูใหญ่สุดกูจะเอาอะไรแต่กูทำอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของกูมึงไม่มีสิทธิ์การมึงเข้าใจไหมครับนายต้องงี้สิวะโอ้ยหมดตูดเลยกูทีละเงินยังมีอยู่ไหมจะมีได้ไงล่ะทั้งสร้อยแหวนเงินทองของหนูเนี่ยพี่ก็แพ้ให้เสียเขาหมดแล้วนี่ทีละถ้าเราไม่เล่นต่อเนี่ยเราก็ไม่มีเงินคืนเสียดิเสียครับผมขอยืมเงินเสียเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นเสียครับอะไรวะไอ้ตาลเงินที่มึงยืมกูไปเนี่ยมึงยังไม่คืนเลยแล้วมึงยังกล้าคิดจะมายืมเงินกูเพิ่มอีกเหรอเอาหน้าเสียให้ผมยืมหนึ่งหมื่นนะเสียนะแค่แป๊บเดียวเองยืมแป๊บเดียวถ้าผมคืนทุนเนี่ยผมจะรีบคืนเสียเลยแล้วก็รวมของที่ติดเสียด้วยวันนี้กูอารมณ์ดีเงินที่มึงติดกูไว้เนี่ยกูอนุโลมให้มึงคืนเดือนหน้าแต่วันนี้มึงไม่มีเงินแล้วมึงก็กลับบ้านไปซะใช่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเล่นละเสียเวลาฉันหมดฉันจะไปทำงานต่อพี่ตาลเรากลับบ้านกันเถอะนะพี่เสียเขาก็เลื่อนเวลาคืนเงินให้เราแล้วอ่ะเดี๋ยวเราสองคนไปช่วยกันหาเงินแล้วก็หามาคืนเสียเขานะนะพี่นะปุ๊บปั๊บเสียครับให้ผมยืมแค่ 5,000 ก็ได้ครับเสียนะครับเสียถ้ามึงอยากได้เงินจริงๆเนี่ยมันก็ง่ายนิดเดียวจริงๆแล้วเมียมันก็สวยดีนี่ได้ครับเสียถ้าเสียชอบเนี่ยเสียเอาไปจัดดอกสองดอกก็ได้ครับทีละคุณช่วยผมหน่อยนะคุณช่วยได้มีอะไรกับเสียหน่อยผมจะได้มีเงินมาทำทุนไงนะพี่ตาลนี่พี่บ้าไปแล้วเหรอพี่จะให้ฉันเอาตัวเข้าแรกเนี่ยนะอีนุ้ยมึงลืมไปแล้วว่ากูเป็นคนพามึงออกมาจากซ่องนรกแน่กูเป็นเจ้าชีวิตมึงกูสั่งอะไรเนี่ยมึงต้องทำตามเสียครับเดี๋ยวเสียเนี่ยเชิญตามสบายเลยนะครับแต่ว่าเสียต้องเอาเงินให้ผมก่อนเออแต่กูไม่ใช่แค่จัดอินนี่ดอกสองดอกนะแต่กูจะพามันไปอยู่ด้วยแลกกับหนี้ที่มึงติดกูทั้งหมด 30,000 บาทได้เลยครับเสียต้องงี้สิวะแอ๊ดครับมึงมาเล่นแทนกูหน่อยสิได้ครับนายมานี่ปล่อยนะเว้ยไปมาไปมาแจกแจกแจก
เสียคะเสียทำอะไรหนูเลยนะคะหนูขอร้องนะคะเสียเสียจะทำอะไรหนูก็ได้นะคะแต่ว่าเสียอย่าเอาหนูไปขายเลยนะคะหนูขอร้องนะคะเสียไม่ทำอะไรหนูหรอกในนี้มีเงินอยู่ 50,000 บาทเธอเอาไปเป็นทุนเริ่มต้นชีวิตใหม่นะทำไมเสียถึงช่วยหนูคะเพราะว่าฉันติดหนี้บุญคุณเธอไงทำอะไรอ่ะหยุดเลยนะคุณไปเนี่ยคุณน่าจะเมาแดดนะคะก็เลยเป็นลมไปผู้หญิงที่เธอช่วยไว้เป็นแม่ฉันเองผู้หญิงดีๆแบบเธอไม่ควรเจอผู้ชายเร็วๆแบบนั้นต่อไปเธอเป็นอิสระแล้วนะเสียพูดจริงเหรอคะจริงสิฉันจะพูดเล่นทำไมเธอเอาเงินนี้ไปแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะชีวิตเธอมีค่ามากกว่านั้นอย่าให้คนอื่นมาทำให้เราด้อยค่าขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณค่ะผู้หญิงดีๆแบบเธอไม่ควรเจอผู้ชายเร็วๆแบบนั้นต่อไปเธอเป็นอิสระแล้วนะเอ้ยมานี่ปล่อยกูด้วยมานี่เอ้ยปล่อยกูนี่เออมึงชอบโกงนักใช่ไหมชอบโกงนี่นักใช่ไหมเด็กแกก็แหกตาดูสิรองเท้าฉันเนี่ยมันเปียกหมดแล้วเนี่ยผมขอโทษครับขอโทษแล้วรองเท้าฉันมันจะหายเปียกไหมฮะคุณครับผมขอโทษจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจงั้นหรออุ๊ยขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันทำมาทำกับไม่โกงนี่คุณผมก็ขอโทษคุณไปแล้วไงคุณจะเอาอะไรอีกอ่ะก็แกมาทำฉันก่อนเองฉันก็ทำแกกลับไงแฟแฟได้งั้นถือซะว่าเราหายกันนะนี่แกตบฉันเหรอได้หยุดเมื่อกี้คุณตบผมตบคุณคืนถือซะว่าเราหายกันแล้วฝากไว้ก่อนเถอะคุณตาลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตาลคะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับทำไมเสื้อคุณตาลถึงได้เปียกแบบนี้ล่ะคะเอ้าไม่เป็นไรครับเปียกนี้เดี๋ยวเสื้อก็แห้งคุณไปทำงานของคุณต่อเถอะค่ะทำอะไรของคุณหรือว่าแกจะมาหาเรื่องฉันได้เมื่อกี้นี้แกต
บหน้าฉันจนหน้าเบี้ยวแบบนี้นี่คุณผมไม่ได้มาหาเรื่องคุณนะแล้วแกจะเข้ามาในบริษัทนี้ทำไมนี่คุณทำงานอยู่บริษัทนี้ใช่ไหมใช่แล้วจะทำไมบริษัทอินเตอร์แบบนี้แล้วก็คนเก่งๆอย่างฉันเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่บริษัทนี้อยู่แล้วนี่ว่าแต่แกออกไปจากที่นี่ได้ล่ะก่อนที่ฉันจะเรียกรปภลากคอแกออกไปรปภครับมาแล้วครับมีอะไรให้ผมรับใช้เหรอครับแกลากไอ้เนี่ยออกไปจากบริษัทเดียวนี้เลยนะเอ้ายืนโง่อยู่ได้ไปลากตัวมันออกไปสิคือว่าเกิดอะไรขึ้นคะแกมาก็ดีละแกรีบแจ้งตำรวจเลยนะเพราะว่าไอ้เนี่ยมันจะเข้ามาขโมยของในบริษัทของเราคุณเตยคะคุณเตยกำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าคะนี่คือคุณตาลคุณเตยไม่รู้จักหรอคะคุณตาลงั้นหรอไอ้เนี่ยมันโจรชัดๆเนี่ยนี่ยังไงฉันก็ฝากแกจัดการมันด้วยนะเพราะว่าฉันจะไปทำงานต่อแกไม่รอดแน่นี่มันเป็นอะไรของมันไปไหนกันหมดวะแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านโอ้ยไอพวกนี้ตกซ่วมตุยกันที่ไหนวะเฮ้ยเรียกคอแทบแตกแล้วเนี่ยไปหูหนวกแล้วไงเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณเตยก็อีพวกแม่บ้านน่ะสิหายหัวไปไหนกันหมดก็ไม่รู้เนี่ยพอดีว่าวันนี้แม่บ้านลาพักร้อนกันหมดเลยค่ะอะไรนะเฮ้ยมาสั่นแน่หยุดอะไรกันวันนี้หมดวะนี่แกรู้ไหมห้องน้ำมันสกปรกขนาดนี่แบบนี้ฉันเข้าไม่ลงหรอกนะเฮ้ยไม่รู้แหละแกไปหาแม่บ้านมาจากที่ไหนก็ได้มาทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยภายในวันนี้ให้ได้เลยนะค่ะคุณเตยเดี๋ยวฉันจะไปจ้างแม่บ้านจากข้างนอกมาทำความสะอาดวุ้ยนั่งหงิดเอ๊ะเสียงดังอะไรกันเนี่ยนี่แกยังไม่ไปอีกเหรอสวัสดีค่ะท่านประธานประธานท่านประธานบ้าบออะไรของแกฮะคุณเตยคะจะพูดจาอะไรเนี่ยกรุณาให้เกียรติท่านประธานด้วยนะคะท่านประธานนี่แกโง่หรือเปล่าน้ำหน้าอย่างมันเนี่ยนะจะเป็นท่านประธานมันโนใช่ผมเป็นประธานบริษัทนี้บริษัทเนี่ยเป็นของผมเองบริษัทเนี่ยเป็นของผมเองท่านประธานคะคือคุณคิดว่าคุณสูงส่งมาจากไหนหรอ
ถึงได้ดูถูกคนอื่นไปทั่วแบบนี้ผมผิดหวังมากเลยนะที่รับคนอย่างคุณเข้ามาทำงานฉันขอโทษนะคะท่านประธานคือฉันเพิ่งมาทำงานที่นี่วันนี้วันแรกอะค่ะฉันก็เลยไม่ทราบว่าคุณคือท่านประธานนะคะคุณมาทำงานวันนี้วันแรกก็จริงแต่ผมว่านิสัยแบบคุณเนี่ยคุณไม่ได้เพิ่งมีวันนี้หรอกท่านประธานคะฉันขอโทษจริงๆนะคะคือว่าฉันรู้เท่าไม่ถึงการนะคะถ้าฉันรู้ว่าคุณคือท่านประธานเนี่ยฉันก็คงไม่ทำแบบนี้หรอกค่ะคุณจะบอกว่าคุณรู้เท่าไม่ถึงการงั้นหรอนี่คุณรู้อะไรไหมไม่ว่าใครทำอะไรอาชีพไหนคุณก็ไม่ควรไปดูถูกคนอื่นเขาแบบนี้นะท่านประธานคะคือฉันขอโทษนะคะฉันขอโอกาสทำงานที่นี่อีกสักครั้งได้ไหมคะได้ผมจะให้โอกาสคุณแต่ว่ามีข้อแม้นะข้อแม้อะไรคะผมจะให้คุณเป็นแม่บ้าน3เดือนแล้วผมจะพิจารณาคุณอีกครั้งแล้วจะให้คุณกลับมาทำงานตำแหน่งเดิมตกลงไหมนี่แม่บอกแม่บ้านอะไรกันฉันมาสมัครเป็นผู้จัดการนะไม่ใช่แม่บ้านฉันไม่ทำหรอกเด็กคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นท่านประธานเราจะทำยังไงกับใครอะไรก็ได้งั้นหรอฮะฉันไม่เอาด้วยหรอกนะนี่ดูปากฉันดีๆฉันไม่ทำถ้าจะให้ฉันไปเป็นแม่บ้านเนี่ยฉันลาออกซะดีกว่าอีกอ่ะบริษัทห่วยแตกของแกเนี่ยฉันไม่ได้อยากจะทำเลยคุณเตยคะคุณเตยคะคะตกลงตามนี้ไหมครับไม่ทำไม่ได้หรอกคะคุณเลือกเอานะครับระหว่างเซ็นใบลาออกก็เป็นแม่บ้าน3เดือนคุณจะเลือกอะไรลาออกไม่ออกค่ะไม่ลาออกค่ะเป็นแม่บ้านก็ได้ค่ะโอเคผมหวังว่าคุณจะไม่ไปทำนิสัยแบบนี้กับใครอีกนะแล้วก็อย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกโอเคไหมค่ะขอบคุณท่านประธานมากเลยนะคะคุณออนคุณจัดการเรื่องนี้ให้ผมด้วยนะได้ค่ะท่านประธานเชิญค่ะคุณเตยเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปรับชุดยูนิฟอร์มใหม่นะคะนี่มีลูกแล้วยังจะมีหน้ามาทำงานอีกเหรอภาระสังคมจริงเลยอะหัวหน้ามีกลิ่นเหม็นๆอะไรก็ไม่รู้ด้วยอะค่ะกลิ่นอะไรของแกเดี๋ยวฉันช่วยฉีดฆ่าเชื้อให้นะคะอีบ้าแกทำอะไรเนี่ยหยุดนะหยุดอีบ้าแกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยหยุดเอ้าจะไปไหนล่ะคะเดี๋ยวฉันฆ่าเชื้อให้ค่ะนี่แน่นี่แน่นี่แน่ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะฉันก็ไม่ชอบพี่นาเขามานานแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นฉันไปก่อนนะคะสว
ัสดีค่ะฉันชื่อออนนะคะเป็นพนักงานใหม่ค่ะเอ้าเธอเองเหรอเธอพอดีว่าวันนี้ฉันมาทำงานเป็นวันแรกก็เลยซื้อน้ำมาฝากทุกคนนะคะลองชิมกันดูนะคะนี่ค่ะขอบใจนะนี่ค่ะน้ำอะไรเนี่ยทำไมมันขมขนาดนี้เนี่ยโกโก้มันก็รสชาติแบบนี้แหละค่ะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะโกโก้ราคาถูกๆแบบเนี้ยฉันกินไม่ได้หรอกมันคันคอระดับฉันเนี่ยมันต้องกินแก้วละ100 200นู่นถ้าแกไม่มีปัญญาเลี้ยงโกโก้แพงๆฉันเนี่ยไม่ต้องเสนอหน้ามันเลี้ยงฉันหรอกเพิ่งคลอดลูกแท้ๆก็ต้องตะลอนออกมาทำงานนอกบ้านฉันถามจริงๆเถอะนะนี่แกจนขนาดนั้นเลยเหรอจนไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกเลยเหรอแต่ฉันว่ามันก็อร่อยดีนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยเขาเป็นแม่คนเขาผิดตรงไหนหรอคะหัวหน้าเลิกเอาเรื่องนี้มาว่าเขาได้แล้วค่ะแล้วฉันพูดผิดตรงไหนคนมีลูกอย่างมันเนี่ยให้ทำงานที่นี่ต่อไปก็เป็นภาระคนอื่นเปล่าในเมื่อบริษัทรับเขาเข้ามาทำงานแล้วเขาก็คือคนมีความสามารถคนหนึ่งนะคะส่วนหัวหน้าเองก็เป็นผู้หญิงเหมือนพวกเราทำไมต้องเอาเพศแม่มาดูถูกด้วยล่ะคะได้ถ้าแกเข้าข้างมันมากขนาดนี้แล้วก็แกก็เอาโปรเจกต์งานคุณหลงเนี่ยไปทำให้เสร็จภายใน1วันด้วยถ้าภายใน1วันแกเอามาส่งไม่ทันพวกแก2คนเนี่ยก็เตรียมตัวใส่หัวออกไปได้เลยแต่ว่าคุณหลงเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเรานะคะแล้วโปรเจกต์ที่หัวหน้าให้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวอย่างน้อย1อาทิตย์นะคะแต่หัวหน้ากับให้เราทำแค่วันเดียวเนี่ยนะงั้นเอาอย่างงี้มั้ยล่ะถ้าพวกแก2คนเนี่ยเห่าเหมือนหมาให้ฉันฟังได้บางทีฉันอาจจะใจดีปล่อยผ่านให้พวกแกก็ได้นะได้ค่ะเดี๋ยวฉันทำเองเธอฉันไม่กลัวคนปากเน่าๆแบบหัวหน้าหรอกนะคะทำไมหรอคะจะให้ฉันเห่าเหมือนหมาแบบหัวหน้าเนี่ยนะแล้วหัวหน้าจะปล่อยพวกเราไปงั้นเหรอทุยฉันไม่ทำหรอกจ้านี่เธอเดี๋ยวฉันพาเธอไปทัวร์บริษัทนี้เองแกอีตายแกด่าฉันเหมือนหมาอีตายฮัลโหลแกรีบกลับมาเร็วลูกแกร้องไห้ไม่หยุดเลยอ่ะแต่ว่าฉันยังทำงานไม่เสร็จเลยอ่ะนี่ออนเดี๋ยวเราเอางานไปทำกันต่อที่บ้านเธอก็ได้นะนอนนะลูกนะโอเอนอนนะนอนนะไม่ร้องนะลูกนะนอนนะหนูนะดิ้ง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 นอนนะนอนนะดิ้ง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 เตยทำไมลูกฉันไม่ยอมหลับสักทีเลยอ่ะออนเธอจะอุ้มลูกแบบนั้นไม่ได้นะเอามาให้ฉันนี่มาหน้าตาจิ้มยิ้มเฉยนะคะนอนนะนอนนะนอนนะ
ในที่สุดก็กล่อมเด็กนอนได้สักทีเก่งที่สุดเลยอะเตยมันแน่นอนอยู่แล้วจ้าโอ้โอนนี่เธอทำงานเสร็จหมดแล้วเหรอใช่นุ้ยฉันนี่เก่งจังเลยอะนี่ก่อนที่ฉันจะมีลูกนะฉันเรียนจบปอโทจากออกฟอร์ดเลยนะเออเตยจะว่าไปเธอก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยฉันยังกล่อมเด็กให้หลับแบบเธอไม่ได้เลยอะก็ที่บ้านฉันเนี่ยก็เลี้ยงเด็กเหมือนกันนี่ออนเธอรู้อะไรไหมฉันเนี่ยถึงขั้นเข้าคอร์สเลี้ยงเด็กเลยนะโหจะว่าไปนี่การเลี้ยงลูกก็ยากเหมือนกันเนาะตอนนี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองแก่ลงไป10ปีเลยอะออนแกอย่าคิดมากขนาดนั้นสิฉันเชื่อนะว่าวันนึงเนี่ยแกจะเป็นคุณแม่ที่เก่งที่สุดได้แน่นอนเอางี้ไหมถ้าเกิดวันหนึ่งเธอมีลูกขึ้นมาเนี่ยฉันจะซื้อรถให้ลูกเธอเป็นของขวัญเลยโอ้ยจริงเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอรถที่พกพาง่ายๆหน่อยนะลูกจะน่ารักมากเลยอ่ะเออเตยออนลูกค้ารายใหญ่ของเราเนี่ยชอบในผลงานพวกเธอสองคนมากเลยนะค่ะผู้จัดการถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเราสองคนขอตัวก่อนนะคะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนคุณต้องพยายามมากกว่านี้นะไม่อย่างนั้นสองคนนั้นเนี่ยเขาแซงคุณแน่เดี๋ยวพวกนี้คุณหลงเขาจะมาเซ็นสัญญากับเราจำให้ขึ้นใจคุณหลงเขาชอบอาหารรสเผ็ดดูแลให้ดีๆอย่าให้ผิดพลาดโอเคนะรับทราบค่ะวันนี้เราไปกินอะไรไหมอันนี้เหรอเฮ้ยเอาสิเห็นร้านนี้5ดาวเลยนะนี่วันพรุ่งนี้เนี่ยคุณหลงเขาจะเข้ามาคุยสัญญาโปรเจกต์กับบริษัทเราเดี๋ยวพวกเธอ2คนเนี่ยไปจองโต๊ะที่ร้านอาหารแล้วก็จัดการเรื่องอาหารให้คุณหลงเขาด้วยนะจำเอาไว้ด้วยนะว่าคุณหลงไม่ชอบกินเผ็ดโอเคค่ะมีเรื่องสนุกให้ดูแล้วสิผมบอกกี่ครั้งแล้วว่าถ้าไม่เผ็ดเนี่ยผมไม่กินแล้วนี่อะไรพริกซักแม่นยังไม่มีเลยผมต้องขอโทษด้วยนะครับอ่านพวกนี้ใครเป็นคนสั่งอ่ะออนกับเตยค่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันไปโทรตามเขามาให้นะคะมานี่เลยนี่ฉันกำชับแล้วใช่ไหมว่าคุณหลงเนี่ยเขาชอบทานเผ็ดมากตอนนี้เนี่ยคุณหลงเขากำลังโมโหอยู่พวกเธอสองคนเนี่ยเตรียมตัวเก็บข้าวของออกไปจากบริษัทได้เดี๋ยวนะคะคุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอคะว่าคุณหลงเขากินเผ็ดไม่ได้อ่ะนี่พูดอะไรของเธอเนี่ยคุณหลงคะฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะเดี๋ยวดิฉันรีบไปเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะให้มันเร็วๆหน่อยล่ะไม่ต้องเปลี่ยนโอ้นั่งลงอ๋อจ้าฉันบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่ากินเผ็ดมันไม่ดีต่อสุขภาพนี่ฉันสั่งมาให้คุณเป็นพิเศษเลยนะอ๋อคุณจะกล้าเปลี่ยนไหมไม่แล้วจ้านี่แกเป็นบ้าไปแล้วหรือไงถึงได้มาทำกิริยาต่ำๆแบบนี้กั
เราอ่ะนี่นี่เธอกล้าขึ้นเสียงใส่เมียฉันเลยเหรอเมียเมียของลูกค้ารายใหญ่เหรอคะที่รักคะคุณจะลงทุนกับบริษัทนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าฉันไม่ชอบเยนนี่เลยอะค่ะคุณลุยผมไล่คุณออกคุณตาที่รักคะคุณจะลงทุนกับบริษัทนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าฉันไม่ชอบเยนนี่เลยอะค่ะคุณลุยผมไล่คุณออกไอพี่อีกพี่ก็จะต้องอยู่คนเดียวไปเลยใช่ไหมแต่พี่กับแม่เนี่ยกลับเห็นฉันเป็นแค่อีโง่คนนึงเห็นฉันเป็นคนนอกใช่ไหมนุ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่นุ้ยพูดเรื่องอะไรเนี่ยพี่งงไปหมดละแม่แม่ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของผัวเมียแม่กลับไปได้หรอถ้าไม่อยากให้พี่ตันเจ็บตัวแล้วก็เลิกกับฉันเนี่ยแม่ก็อยู่ห่างพี่ตันเข้าใจไหมแม่เข้าใจแล้วมาได้ไงครับมาครับเข้าบ้านครับแม่ไม่ต้องอาจารย์คุยตรงนี้ก็ได้แม่มีเรื่องอะไรล่ะครับตาลแม่ไม่มีเงินเลยอ่ะตาลพอจะมีเงินให้แม่บ้างไหมโถแม่ผมก็นึกว่าเรื่องอะไรเรื่องแค่นี้เองเรื่องแค่นี้ทำไมแม่ไม่โทรมาล่ะครับนี่ครับแม่พร้อมไหมครับพร้อมแล้วจ้ะใจลูกมากทำอะไรกันเปล่าจ้ะไม่ได้ทำอะไรแม่แม่แค่มาเยี่ยมลูกทั้งสองอะจ้ะแล้วข้างหลังเนี่ยซ่อนอะไรไว้ฮะไม่มีจ้ะไม่มีเอาออกมาเดี๋ยวนี้เตยนี่แม่พี่นะเตยแม่พี่เหรอไงไม่ใช่แม่ฉันรีบเอาออกมานะพี่ตาลนี่พี่แกล้งเอาเงินให้แม่รับหลังฉันเหรอวันนี้พี่เจอดีไหมอย่าทำอะไรลูกชายแม่เลยนะตาลก็ไม่ผิดหรอกแม่แม่ผิดเองที่มาขอเงินจากตาลตาลอย่าทำอะไรตาลเลยนะแม่แม่ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของผัวเมียแม่กลับไปได้หรอถ้าไม่อยากให้พี่ตาลเจ็บตัวแล้วก็เลิกกับฉันแม่ก็อยู่ห่างตาลเข้าใจไหมใช่แม่เข้าใจแล้วต่อไปแม่จะไม่มาขอเงินจากลูกอีกแล้วเอาจะยืนซื้อมืออยู่ทำไมกลับไปสิไปจ้ากลับแล้วไปตรงนี้แล้วจ้าเด็กพี่ตาลมาเด็ก
โอ้ยโอ้ยเอ๊ะมาเนี่ยดูสิต่อไปจะกล้าทำเรื่องแบบนี้อีกไหมนี่ครับแม่ผมซื้อของกินมาฝากแม่เยอะเลยนะครับแม่เอาเก็บไว้กินนะครับไม่ต้องหรอกลูกแม่ไม่เอาหลงเก็บไว้เถอะแม่เก็บไว้เถอะครับนะแม่ครับเดี๋ยวแม่รออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะครับเสื้อไม้แม่ด้วยแม่เอามาใส่ด้วยนะครับหลงแม่ไม่เอาหรอกลูกแม่รับไว้เถอะนะครับมาแม่เงินนี้แม่เก็บเอาไว้นะครับแม่เก็บไว้ซื้อของอร่อยอร่อยกินหรือว่าถ้าแม่อยากได้อะไรเนี่ยแม่ก็ซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียดายเงินหลงเงินนี่แม่ก็ไม่เอาหลงเก็บไว้เถอะนะกว่าลูกจะหามาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแม่ครับแม่เก็บไว้เถอะครับจริงถ้างั้นผมไปก่อนนะแม่จ้ะลูกค่อยๆลงนะมันอันตรายอ่ะครับแม่เจ๊ทำอะไรอ่ะเปล่าจ้ะไม่ได้ทำอะไรพี่พึ่งนี่พี่เอาเงินมาฝากไว้หลังบ้านใช่ไหมจ๊ะไม่หรอกพี่จะเอาเงินที่ไหนมาฝังหลังบ้านกันแล้วว่าแต่เธอมาได้ไงเนี่ยฉันก็มาเที่ยวหาพี่ไงล่ะจ๊ะพึ่งนี่พี่ไม่ต้องมาปิดบังฉันฉันเห็นหมดแล้วเมื่อกี้อะลูกชายของพี่อะแอบเอาข้าวของแล้วก็เงินไม่พี่ใช่ไหมไม่ไม่มีใครเอาอะไรมาให้ทั้งนั้นไม่มีจ้ะไม่มีใครมาให้อะไรฉันทั้งนั้นน่ะจริงๆจ้าพี่พึ่งฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าพี่รับเงินลูกชายของพี่ก็เท่ากับว่าพี่กำลังทำลายลูกชายพี่อยู่นะแล้วถ้าเมียเขารู้เรื่องนี้ขึ้นมามันต้องโดนจักหนักจักเต็มแน่ๆ
เอาเงินเนี่ยไปคืนในหลงเขาสิจ้าไปฉันรีบไปเดี๋ยวนี้เลยนะเป็นอะไรเหรอทำไมทำหน้าบูดหน้าเบี้ยวแบบนั้นล่ะฉันขอถามเลยพี่หน่อยสิเมื่อวานช่วงบ่ายๆเนี่ยพี่แอบไปบ้านแม่พี่มาใช่ไหมไม่นะพี่ไม่ได้ไปไหนเลยพี่ไม่ต้องมาโกหกเลยพี่เนี่ยแอบเอาเงินไปให้แม่พี่ 5,000 บาทใช่ไหมไม่ใช่พี่จะทำแบบนั้นทำไมล่ะจ๊ะเงินเดือนของพี่ทั้งหมดพี่ก็เอาให้นุ้ยทั้งหมดเลยนะแล้วพี่จะไปเอาเงินที่ไหนไปให้แม่พี่ล่ะแล้วเงินนี้มันหมายความว่าไงพี่หลงนี่พี่ยังจะโกหกอีกแม่พี่เนี่ยเขาบอกความจริงกับฉันหมดแล้วไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะนุ้ยนุ้ยเดี๋ยวก่อนนุ้ยแม่แม่มีอะไรเหรอคะคือแม่มีเรื่องจะบอกแต่นุ้ยอย่าไปโกรธหลงนะแล้วก็ไม่ต้องไปโทษหลงด้วยทั้งหมดอ่ะมันเป็นความผิดของแม่เองหลงไม่เกี่ยวเลยนี่แม่พูดเรื่องอะไรเหรอคะนี่จ้ะเงินนี่ทั้งหมดแม่คืนให้แม่ไม่ได้ใช้เอาคืนไปแล้วนุ้ยก็อย่าทำร้ายหลงนะแม่มาแค่นี้แหละแม่หมดธุระแล้วแม่ไปก่อนนะแม่คะแม่พี่มีอะไรจะพูดอีกไหมนุ้ยฟังพี่อธิบายก่อนนะคือนุ้ยเดี๋ยวก่อนสินุ้ยฟังพี่อธิบายก่อนเดี๋ยวนี่เธอสองคนจะไปไหนนะจ๊ะป้าพาเมล่าคะป้าช่วยตัดสินแทนฉันหน่อยสิคะว่าฉันควรทำไงดีใจเย็นๆค่อยพูดก็ได้เดี๋ยวป้าช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้คือเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะพี่หลงเขาแอบเอาเงินไปให้แม่รับหลังฉันป้าลองคิดดูนะคะถ้าคนทั้งหมู่บ้านเขารู้เรื่องเนี่ยเขาจะมองฉันยังไงนุ้ยฟังพี่อธิบายก่อนสิแต่ตอนนี้เนี่ยพี่เพิ่งก็เอาเงินมาคืนแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่คืนหรือไม่คืนค่ะตอนที่พี่เอาเงินไปให้แม่ทำไมพี่ถึงไม่บอกฉันก่อนในเมื่อฉันแต่งงานกับพี่แล้วก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันพี่ทำแบบนี้พี่ไม่เห็นฉันเป็นคนในครอบครัวพี่แล้วใช่ไหมนุ้ยพี่ผิดไปแล้วเรื่องนี้พี่ไม่ควรปิดบังนุ้ยพี่ขอโทษนะก่อนที่เราจะแต่งงานกันเราสัญญากันไว้ว่าอะไรพี่จำได้ไหมต้องกตัญญูต่อพ่อแม่พ่อแม่ของพี่ก็คือพ่อแม่ของฉันพี่ลืมไปหมดแล้วหรอเดี๋ยวก่อนนุ้ยจะไปไหนจะไปไหนได้ล่ะก็เอาเงินไปให้แม่ไงแล้วก็ไปรับแม่เนี่ยมาอยู่กับเราฉันบอกพี่ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมว่าให้รับแม่มาอยู่กับเราด้วยแต่พี่ก็ไม่ฟังฉันเลยหลงคราวนี้เนี่ยหลงอ่ะเข้าใจหนุ่ยผิดแล้วนะหนุ่ยเนี่ยเขาเป็นลูกสะใภ้ที่ดีมากเลยนะรู้ไหมไหลเป็นลูกเสก
แม่ครับแม่หลงลูกมาที่นี่ทำไมรีบกลับไปเลยเดี๋ยวถ้าหนุยรู้เข้าหนุยจะโกรธเอาไม่เป็นไรหรอกครับแม่แม่ดูสิว่าวันนี้เนี่ยใครมาแม่คะวันนี้พวกเราจะมารับแม่ไปอยู่ด้วยค่ะก่อนแต่งงานกันพวกเราสัญญากันไว้แล้วว่าพวกเราจะดูแลพ่อแม่แม่เป็นแม่ของพี่หลงก็คือแม่ของหนูแม่อุตส่าห์ลำบากเลี้ยงดูพี่หลงจนโตยามแม่แก่เนี่ยพวกเราจะเลี้ยงดูแม่เองค่ะลูกรีบกลับไปเถอะแม่อยู่คนเดียวได้แม่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาแบบนี้นะครับเดี๋ยวแม่ไปเก็บข้าวของเครื่องใช้ของแม่ก่อนส่วนเราสองคนเนี่ยจะกลับไปทำกับข้าวรอแม่นะครับไว้ถ้าเราสองคนทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะกลับมารับแม่นะครับพี่พึ่งพี่พึ่งนี่ฉันจะบอกอะไรให้พี่นะพี่อ่ะห้ามเชื่อคำพูดหอมหวานพวกนั้นของลูกชายพี่แล้วก็ลูกสะใภ้พี่เป็นเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าลูกสะใภ้พี่อ่ะแกล้งพูดจาดีต่อหน้าลูกชายพี่เท่านั้นแหละแล้วนี่ถ้าพี่เข้าไปอยู่ด้วยนะก็จะต้องตกมันทำเป็นไม่ใช่พี่คนเดียวเนี่ยนะที่ตกมันทำเป็นไอ้หลงลูกชายพี่ก็เหมือนกันถ้าพี่ไม่เชื่อเนี่ยพี่ก็ดูลูกชายของตัวของพี่สิเป็นไงล่ะตอนนี้สองผัวเมียนี่จะรีบไปไหนกันล่ะจ๊ะอ๋อพวกเราจะไปรับแม่มาอยู่ด้วยครับเอาจริงๆหนุยหนุยนี่ดีกับแม่ผัวขนาดนี้ทำไมแม่ผัวถึงได้ทำแบบนี้กับหนุยล่ะทำไมเหรอคะป้าทำไมล่ะหนุยฟังป้านะเมื่อก่อนอ่ะพ่อของหนูเขาเหลือสมบัติไว้ตั้งเยอะแต่ตอนนี้หายไปไหนหมดแกไม่รู้หรอฮะไม่รู้ค่ะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอคะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะพี่หลงก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฉันฟังด้วยโถหนุยแกนี่เนี่ยมันโง่จริงๆเลยนะสมบัติตั้งเยอะแม่ผัวแกคงเอาไปให้ลูกชายคนโตหมดละมั้งพี่หลงนะพี่หลงเดี๋ยวฉันจะไปจัดการกับพี่เองแม่ครับเอ้าทำไมแม่มานั่งกินมาม่าล่ะผมบอกแม่มาแล้วไม่ใช่เหรอว่าผมทำกับข้าวรอแม่ไปกินด้วยกันที่บ้านหลงแม่ไม่ไปอ่ะแม่อยู่ที่นี่ก็ดีแล้วแม่อายุมากแล้วอย่าให้แม่ต้องไปเป็นภาระอย่าต้องทำให้เดือดร้อนลูกๆเลยนะไอ้หลงแกกลับบ้านกับฉันเดี๋ยวนี้เลยหนุยนี่หนุยเป็นอะไรเหรอเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยถ้าวันนี้
พี่ไม่อธิบายให้รู้เรื่องว่าพี่ยังมีอีกกี่เรื่องในบ้านที่ปิดบังฉันอยู่ทำไมคนทั้งหมู่บ้านเขารู้กันหมดแล้ววะมีแต่ฉันคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่กับแม่เนี่ยเห็นฉันเป็นตัวอะไรวันนี้ฉันอุตส่าห์จะมารับแม่ไปอยู่กับเราแต่พี่กับแม่เนี่ยกลับเห็นฉันเป็นแค่อีโง่คนหนึ่งเห็นฉันเป็นคนนอกใช่ไหมนุ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่นุ้ยพูดเรื่องอะไรเนี่ยพี่งงไปหมดละพี่ปิดบังนุ้ยเรื่องอะไรพี่ไม่ได้ปิดบังนุ้ยเรื่องอะไรเลยนะแล้วก็เรื่องที่รับแม่ไปอยู่ด้วยเนี่ยเรื่องนี้เราก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรอแล้วอีกอย่างนุ้ยก็เป็นคนเอ่ยปากเองแล้วทำไมจู่ๆถึงเปลี่ยนใจแบบนี้ล่ะไม่รู้แหละถ้าวันนี้พี่ไม่อธิบายให้รู้เรื่องนะฉันจะกลับบ้านแม่ฉันวันนี้เลยพี่ก็รับแม่พี่เนี่ยไปอยู่กับพี่คนเดียวเลยนุ้ยนุ้ยเดี๋ยวก่อนนุ้ยนุ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะถ้าอยากรู้เนี่ยก็ไปถามแม่พึ่งเองดิพี่พึ่งพี่พึ่งอยู่บ้านคนเดียวเหรอจ๊ะเขาว่ากันว่าเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกหามาดูแลเรายามแก่แต่ดูพี่พึ่งสิมีลูกแต่ละคนก็ไม่มีใครเชื่อคำพูดของพี่เลยสักคนไปเชื่อคำพูดของเมียกันหมดมีเมียแล้วลืมแม่ปล่อยให้แม่นั่งเหงาๆอยู่บ้านโสมๆคนเดียวฉันน่าสงสารจังเลยต่อไปก็ไม่มีใครสนใจพี่อีกพี่ก็จะต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตมีเมียแล้วลืมแม่ปล่อยให้แม่นั่งเหงาๆอยู่บ้านโสมๆคนเดียวช่างน่าสงสารจังเลยต่อไปก็ไม่มีใครสนใจพี่ก็จะต้องอยู่คนนุ้ยนุ้ยนี่นุ้ยทำอะไรเนี่ยเราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะพาแม่มาอยู่ด้วยแล้วทำไมจู่ๆนุ้ยถึงเปลี่ยนใจแบบนี้ล่ะนี่พี่ไม่รู้จริงๆหรอว่ามันเป็นเพราะอะไรพี่ไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นเรื่องอะไรนุ้ยนี่ดีกับแม่ผัวขนาดนี้ทำไมแม่ผัวถึงได้ทำแบบนี้กับนุ้ยล่ะทำไมเหรอคะป้าพาเมล่าหนุ้ยฟังป้านะเมื่อก่อนอ่ะพ่อของหนูเขาเหลือสมบัติไว้ตั้งเยอะแต่ตอนนี้หายไปไหนหมดแกไม่รู้หรอกฮะไม่รู้ค่ะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอคะฉันเห็นเรื่องเลยอ่ะพี่หลงก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฉันฟังด้วยโถหนุ้ยแกนี่เนี่ยมันโง่จริงๆเลยนะสมบัติตั้งเยอะแม่แกคงเอาไปให้ลูกชายคนโตหมดมั้งที่แท้ก็เรื่องนี้เองหนุ้ยจำได้ไหมว่าตอนที่หนุ้ยแต่งงานกับพี่แล้วมาอยู่บ้านพี่วันแรกเออ
หนูจ๊ะฐานะทางบ้านของเราก็ไม่ค่อยดีอ่ะถ้าหนูมาอยู่กับหลงหนูคงต้องทนลำบากกายลำบากใจหน่อยนะจะรับได้ไหมหนูรับได้ค่ะหนูเชื่อว่าถ้าเราขยันอดทนตั้งใจทำงานเนี่ยสักวันหนึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของเราต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะหนูจ๊ะนี่เป็นแหวนที่คุณย่าของหลงเขาส่งต่อมาให้แม่ส่งต่อให้หนูแล้วนะคุณแม่คะหนูรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะรับไปเถอะนะจ๊ะแม่คะแม่ขอร้องขอบคุณค่ะคุณแม่ย่าของพี่ให้แหวนกับแม่ไว้2วง5ปีที่แล้วพี่ตาแต่งงานแม่ก็เลยให้พี่สะใภ้ไปวงนึงแล้วนุ้ยก็ได้ไปวงนึงสะใภ้ได้คนละวงมันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรอนุ้ยอย่าไปเชื่อคนนอกเยอะเพราะว่าคนนอกเขาไม่ได้หวังดีกับเราทุกคนโดยเฉพาะป้าแพมเมล่าขึ้นชื่อมากเรื่องใส่หลายป้ายสีคนอื่นทำให้คนอื่นเขาแตกคอกันนุ้ยไม่เห็นหรอกว่าตอนเนี้ยไม่มีใครอยากคุยกับเขาเลยนุ้ยจะทำอะไรเนี่ยพี่จะมัวยืนอึ้งอยู่ทำไมเราต้องรีบไปขอขมาแม่นะเร็วสิเอ้าอีแป้งนั้นมันแตกคอกันใช่หรือวะทำไมมันดีกันอย่างนี้อ่ะพี่เพิ่งหนูนุ้ยเราจะไปไหนกันเหรอจ๊ะไม่เสือกสิจ๊ะจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากยุ่งกับคนขี้เสี้ยมอย่างเธอนะเสี้ยมบ้านนู้นทีเสี้ยมบ้านนี้ทีให้เขาแตกคอกันนิสัยเธอนี่มันแย่จริงๆแต่ขอบใจนะที่เสี้ยมบ้านเราซะจนรักกันมากกว่าเดิมซะอีกแล้วขอเตือนนะอย่าทำนิสัยอย่างนี้อีกอย่าไปเสี้ยมคนอื่นเขาอีกล่ะเพราะเธออาจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้พาเมล่าโอ้ชื่อเดิมดีกว่าไหมจ๊ะสว่างสีอายุขนาดนี้แล้วอะเข้าวัดเข้าวานะจ๊ะไม่ใช่เที่ยวทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมันบาปลูกหลานไม่ดูแลก็เพราะเป็นคนแบบนี้ไปแม่อยากไปล้างเท้าที่เหยียบขี้หมาไปเอ้าหลบไปสิคะอีป้าคนสวยกับคนหล่อเขาจะเดินกันยังไม่หลบไปอีกอยากโดนตบหรือไงป้าเดี๋ยวมันจะตบให้ลืมแก่เลยหลบไปเหม็นขี้หมาไปกันเถอะค่ะแม่หลบไปสิ
ดีอันนี้ดีกูทนไม่ไหวแล้วเว้ยกูจะไม่ควรใช้ชีวิตแบบนี้อีกต่อไปแล้วโอ๊ยบ่นอะไรลักหนางานบ้านน่ะเสร็จแล้วเหรอไม่เสร็จแล้วพี่ก็จะไม่ทำอีกแล้วด้วยพี่พูดอะไรนะพูดใหม่สิใหม่พี่ตาลนี่พี่เล่นตลกอะไรอยู่ฮะพี่ไม่เล่นตลกแต่พี่จะเล่นมึงกูจะเล่นกับมึงมึงได้ยินไหมกูจะเล่นกับมึงกูไม่อยากเป็นผัวรับใช้มึงไปวันๆแล้วเด็กพี่รู้ตัวไหมว่าพี่พูดอะไรออกมาฮะแหวนของแม่กูขึ้นมาได้ไงไปนะไปต่อจากนี้ไปกูอยู่คนเดียวไปเลยกูขอบายอ่ะพี่ตันพี่ตันอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยก็อย่าลืมผ่อนบ้านผ่อนรถด้วยนะเพราะมันเป็นชื่อเธอหมดเลยหลังกูจะไม่ผ่อนอะไรให้มึงอีกแล้วไปละบายพี่ตันกลับมาเดี๋ยวนี้นะจุดนะห้ามออกบ้านนะไอ้แกกลับมาแฟนผมเป็นไงบ้างคุณหมอครับฉันว่าเราควรตรวจร่างกายให้ละเอียดกว่านี้นะคะแฟนคุณแค่ไอนิดหน่อยครับไปไปขึ้นรถเพราะผมไม่อยากมีปัญหาผมเลยไม่ได้ช่วยผู้หญิงคนนั้นเชิญครับคุณตำรวจนะผมเรื่องอะไรนะครับเชิญได้ก่อนครับคุณเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะคุณคะคุณคะคุณเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะไม่เคยเห็นครับแต่เขาดูเป็นเด็กดีนะคุณคะถ้าคุณเคยเห็นเขาเนี่ยคุณก็บอกฉันมาเถอะนะคะผู้หญิงในรูปเนี่ยเขาชื่ออีฟตอนนี้เขาหายตัวออกจากบ้านไป2สัปดาห์แล้วพ่อแม่เขาเป็นห่วงเขามากด้วยฉันได้ข่าวมาว่าแฟนของเขาเนี่ยเป็นพวกโรคจิตชอบทำร้ายร่างกายนะคะฟังดูแย่มากเลยนะครับคุณคะฉันรู้มาว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามานัดพบคุณหมอที่นี่คุณลองนึกดูดีๆอีกรอบได้ไหมคะเผื่อคุณจะนึกขึ้นได้นะคะคุณฉันขอร้องล่ะผมไม่อยากเข้าไปยุ่งกับเรื่องวุ่นวายพวกนี้ผมเลยเลือกที่จะโกงผมไม่เคยเห็นครับโทษนะครับคุณตำรวจตอนนี้ผมเสียเวลาไปมากแล้วถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วเชิญคุณออกไปก่อนนะครับผมต้องดูคนไข้ต่อค่ะขอโทษที่รบกวนนะคะว.1เรียกว.2ซอยพลรามอุบัติเหตุได้ๆฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวก่อนครับเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ
คนที่แถวนั้นมันบ้านผมนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีเด็กนักเรียนผู้หญิงถูกรถชนที่ซอยพัทรามบอกมึงทำไมมึงไม่เชื่อฟังกูเลยนี่พวกคุณมาอยู่นี่ได้ไงบังเอิญจังเลยนะครับคุณหมอเจอกันอีกแล้วนะก็อย่างที่เห็นเลยครับอีฟมันขับรถประมาทไม่ทันระวังได้ขับรถชนนนคนครับใช่ไหมอีฟใช่ค่ะฉันเป็นคนทำเองค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหนผมถามว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหนพ่อคะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหนูไม่เป็นไรแล้วค่ะแต่เมื่อกี้นี่ถ้าหนูวิ่งช้ากว่านี้อีกหน่อยเนี่ยออนลูกพูดว่าอะไรนะคนที่ขับรถเฉียวลูกนี่ไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นหรอเปล่าค่ะคือไม่ใช่ช่วยออนรอพ่อแป๊บนะเดี๋ยวพ่อมาเพราะความขี้ขลาดทำให้ผมเกือบเสียคนที่รักที่สุดไปอาจเพราะว่ารุ่นมันจึงทำให้ผมมีความกล้าคุณตำรวจครับคุณจับผิดคนแล้วครับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เป็นคนขับผู้ชายคนนี้ต่างหากที่เป็นคนขับนี่คุณกำลังพูดอะไรอยู่ครับคุณหมออีฟเขาก็สารภาพไปหมดแล้วนั่นเป็นเพราะว่ามึงบังคับเขาต่างหากไอ้สารอะไรเว้ยกูรู้เรื่องมาแล้วนี่มึงมีหลักฐานอะไรฮะเดี๋ยวก่อนค่ะพวกคุณใจเย็นก่อนนะคะคุณมีหลักฐานหรือเปล่ามีสิครับหน้าบ้านผมมีกล้องอยู่บันทึกไว้หมดแล้วขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไว้อะ